เทศเมื่อวันที่22กันยายนพ.ศ. 2509ณวัดป่าบันตาดจังหวัดอุดรธานีโดยพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนตัวของเราแต่ละท่านเป็นเหมือนกับไม้ทั้งท่อนจะให้สำเร็จรูปเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นวัตถุต่างๆขึ้นมาใช้เพื่อประโยชน์ตามความต้องการนั้นยังเป็นไปไม่ได้ท่านจึงเทียบเหมือนกับไม้ทั้งต้นไม้จะเป็นประเภทใดๆก็ตามถ้ายังไม่ได้นำมาถากมาเรื่อยจนสำเร็จรูปออกมาเป็นชิ้นๆแล้วแยกออกไปทำประโยชน์ตามความต้องการแต่ละอย่างละอย่างไปแล้วไม้ทุกประเภทที่เป็นไม้ทั้งท่อนอยู่นั้นจะสำเร็จประโยชน์อะไรไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นไม้เนื้อแข็งหรือเนื้ออ่อนต่อเมื่อได้นำเครื่องมือมาจัดทำไม้ท่อนนั้นๆให้สำเร็จรูปมาตามความต้องการและนำไปทำประโยชน์ได้ตามความประสงค์แล้วนั่นแหละจะเป็นไม้ประเภทใดก็ได้รับประโยชน์ตามคุณภาพของตนแล้วแต่นายช่างจะนำไปทำประโยชน์อะไรคุณสมบัติของไม้ก็มีไปตามส่วนแห่งเนื้อไม้ยิ่งเป็นนายช่างผู้ฉลาดด้วยแล้วก็ยังจะเสริมเนื้อไม้หรือไม้นั้นๆให้ดีขึ้นตามเนื้อแท้ของตนเราก็เหมือนกันเช่นนั้นเพียงแต่รูปเป็นคนหรือเป็นพระเป็นเณรเท่านี้ก็ยังเป็นไม้ทั้งท่อนอยู่ศาสนาที่เรียกว่าศาสนาธรรมซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้นี้จึงเป็นเหมือนกับเครื่องมือส่วนเหตุแห่งศาสนาเป็นเหมือนเครื่องมือสำหรับดัดแปลงกายวาจาใจของเราตามแต่ผู้จะปฏิบัติหรือดัดแปลงตนเองนั้นจะนำเอาอุบายจากโอวาทของพระพุทธเจ้าไปใช้เพื่อสำเร็จเป็นประโยชน์ขึ้นมาทางความประพฤติหากเป็นส่วนผลก็หมายถึงความสุขที่ได้รับจากการดัดแปลงตนเองทั้งฝ่ายเหตุและฝ่ายผลนี้ขึ้นอยู่กับหลักธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นการก้าวเข้ามาบวชในพระศาสนานี้จึงเป็นเหมือนกับว่ามาดัดแปลงตนเองเช่นเดียวกับนายช่างดัดแปลงไม้เอาตามความต้องการของตนจนสำเร็จประโยชน์ขึ้นมาตามความประสงค์นี่เราทุกท่านมีความมุ่งประสงค์จะให้ตนของเราที่กำลังเป็นไม้ทั้งท่อนอยู่นี้ให้เป็นของมีคุณค่าขึ้นมาด้วยการดัดแปลงตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่เป็นเครื่องมือแต่ผู้ที่จะนำมาดัดแปลงนั้นก็คือเราครูอาจารย์ท่านนำโอพระโอวาทของพระพุทธเจ้ามาสอนให้แล้วก็เหมือนกันกับยกเครื่องมือยื่นให้เราว่าสิ่งนั้นผิดสิ่งนี้ถูกควรจะทำอย่างนั้นควรจะงดอย่างนี้นี่เป็นอุบายวิธีของท่านที่สอน
เราผู้มาศึกษาก็พยายามยึดเอาหลักที่ท่านสอนไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดเข้ามาฝึกฝนดัดแปลงตนเองให้เป็นไปตามหลักพระโอวาทนั้นๆความน่าดูในตัวของเรานี้จะเป็นของน่าดูขึ้นเป็นลำดับความคิดถึงออกมาจากใจก็จะเป็นไปเพื่อความฉลาดคิดออกมาในแง่ใดก็เป็นแง่ที่จะผลิตประโยชน์ให้เกิดขึ้นจากเราและผู้เกี่ยวข้องไม่ว่ากว้างหรือแคบเคลื่อนไหวออกมาทางกายที่เรียกว่าการกระทำก็เป็นเรื่องที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนและส่วนรวมพูดออกมาทางวาจาก็เช่นเดียวกันสำเร็จประโยชน์ไปเป็นลำดับลำดับตามกำลังแห่งจิตที่ได้รับการศึกษาอบรมจากหลักธรรมมาดัดแปลงตนเองหากจะปล่อยให้สำเร็จประโยชน์เอาเฉยๆโดยไม่เกี่ยวกับพระโอวาทซึ่งเป็นเครื่องมือแล้วไม่ว่าโลกไม่ว่าธรรมไม่จำเป็นจะต้องมีการงานประจำกันทั่วโลกเพราะใครอยู่ที่ไหนนึกอย่างไรก็สำเร็จขึ้นมาตามความนึกเท่านั้นโดยไม่ต้องลงมือทำแต่เท่าที่โลกจะมีจำนวนมากน้อยเท่าไหร่ยอมเป็นผู้เกี่ยวข้องกับงานด้วยกันทั้งนั้นทั้งนี้เนื่องจากสำคัญอยู่ที่การกระทำอันเป็นบ่อเกิดแห่งผลที่ตนพึงมุ่งหวังฉะนั้นผู้บวชเป็นพระจึงชื่อว่าผู้ตั้งหน้ามาดัดแปลงตนเองกายวาจาใจมีอยู่กับเราทุกท่านผู้ที่จะสังเกตสอดรู้ในเรื่องความเคลื่อนไหวผิดถูกของตนก็คือเรื่องของสติและเรื่องของปัญญาคิดขึ้นมาได้ที่ใจดวงเดียวกันกับความเคลื่อนไหวอย่างอื่นเกิดขึ้นเรื่องของสติปัญญาคอยตามสังเกตความผิดถูกแห่งความเคลื่อนไหวของตนอยู่เสมอนี่ชื่อว่าผู้ศึกษาผู้อบรมผู้ดัดแปลงตนเองเราย่อมเห็นความบกพร่องของเราเป็นลำดับและมีทางที่จะแก้ไขกันได้ตามลำดับแห่งความบกพร่องที่ปรากฏขึ้นเนื่องมาจากการสอดส่องของใจย่อมจะทราบได้ซึ่งความบกพร่องของตนถ้าไม่ทราบก็ไม่มีทางที่จะแก้ไขเมื่อทราบแล้วก็มีทางที่จะแก้ไขเพื่อความสมบูรณ์ขึ้นมาเป็นขั้นขันหน้าที่ของพระที่ทำอยู่ในวัดก็ดีนอกวัดก็ดีที่ทำเป็นประจำก็ดีทำเป็นบางเวลาก็ดีล้วนแล้วตั้งแต่เป็นการงานที่จะผลิตผลประโยชน์ให้เราผู้ทำด้วยกันทั้งนั้นฉะนั้นการทำงานทุกชิ้นไม่ว่าจะงานภายนอกงานภายในงานส่วนรวมหรืองานโดยลำพังต้องให้มีผู้คอยสอดส่องอยู่กับความเคลื่อนไหวของตนทุกระยะนี่ชื่อว่าเป็นผู้มีความเพียรประจำกับหน้าที่การงานนั้นๆไม่บกพร่องถ้าพระไม่สามารถจะปฏิบัติตนให้เป็นไปตามหลัก
แห่งสวขาตธรรมและนำผลเป็นที่พึงพอใจเข้ามาเป็นสมบัติของตนได้แล้วพระผู้เป็นซึ่งเป็นผู้นำของประชาชนทั่วๆไปจะไม่สามารถนำโลกให้เป็นไปด้วยความราบรื่นถ้าตนยังไม่สามารถดำเนินตนให้เป็นไปตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าฉะนั้นหลักใหญ่จึงอยู่ที่เราทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นมาหรือเลวลงไปไม่ใช่จะดีขึ้นมาหรือเลวลงไปโดยลำพังของสิ่งนั้นๆเท่านั้นซึ่งสิ่งเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับเราต้องมีส่วนดีส่วนชั่วขึ้นอยู่กับเราด้วยนี่เป็นหลักสำคัญท่านกล่าวไว้ว่านิพพานังปรมังสุขังในธรรมะมีบทนี้เป็นยอดแห่งธรรมที่กล่าวว่าเป็นผลของการปฏิบัติเราทุกท่านเคยได้ยินเสมอว่าพระนิพพานเป็นความสุขอย่างยอดเยี่ยมนี่เป็นองค์ของพระพุทธเจ้าผู้ได้ทรงค้นพบและนำมาประกาศสอนโลกให้ทราบความลึกซึ้งแห่งความสุขที่โลกแม้จะไม่เคยเห็นก็ตามเพื่อให้ได้ยินและเป็นที่จับจิตจับใจเป็นเครื่องปลูกศรัทธาความเชื่อมั่นวิริยะความภาคเพียรที่จะบำเพ็ญตนไปด้วยความอดทนและขยันหมั่นเพียรไม่มีใครจะสามารถยกธรรมบทนี้ขึ้นมาให้โลกได้ยินได้ฟังและไม่มีใครสามารถจะชี้ช่องทางเพื่อทำบทนี้ปรากฏขึ้นภายในใจได้นอกจากพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นเป็นครั้งแรกซึ่งเป็นผู้นำพระศาสนาแม้สาวกก็ต้องได้เป็นได้สดับจากพระพุทธเจ้ามาก่อนไม่เช่นนั้นก็ไม่สามารถนี่แสดงถึงความยอดยิ่งแห่งความสุขที่โลกปรารถนานับแต่สัตว์ก็มีความปรารถนาด้วยกันพระพุทธเจ้าท่านแสดงให้ทราบอย่างนี้ความสุขที่เราท่านได้ปรากฏอยู่เหล่านี้เป็นความสุขที่พระพุทธเจ้าเคยพบเคยเห็นและเคยเสวยมาด้วยกันแต่ยังไม่ได้เสด็จออกทรงผนวดและยังไม่ได้ตรัสรู้พระองค์ท่านก็ไม่สามารถจะประกาศธรรมบทนี้ให้โลกได้ยินทั่วถึงกันเพราะพระองค์ไม่ทรงทราบว่าเป็นอย่างไรต่อเมื่อได้บำเพ็ญเต็มพระสติกำลังความสามารถจนได้รู้เห็นธรรมบทที่อัศจรรย์เหนือโลกนี่แล้วจึงได้นำมาประกาศสั่งสอนบรรดาสัตว์แล้วคำที่ว่านิพพานังปรมังสุขขังนี้ไม่ใช่เป็นโมฆะธรรมไม่ใช่เป็นโมฆะบุคคลผู้ประกาศเอาเฉยๆโดยหาหลักความจริงไม่ได้แต่ทั้งสองคือคำว่านิพพานังปรมังสุขขังก็หมายถึงองค์พระพุทธเจ้าท่านทรงค้นพบโดยพระองค์เองด้วยและพระองค์เป็นผู้ประกาศสอนโลกเสียเองด้วยชื่อว่าเป็นความจริงอย่างยิ่งทางที่จะก้าวไปเพื่อทำบทนี้ท่านก็ประกาศสอนไว้ตั้งแต่ต้นท่ามกลางจนถึงที่สุดจุดหมายปลายทางแห่งธรรมบทนี้ที่เรียกว่านิพพานังปรมังสุขัง
ไม่มีขาดตกบกพร่องแม้แต่นิดเดียวนอกจากผู้ปฏิบัตินั้นจะมีความสามารถแค่ไหนจะสามารถดำเนินให้เป็นไปได้ตามแนวทางที่พระองค์ท่านสอนและตามผลที่พระองค์ทรงประกาศไว้หรือไม่นี่ปัญหาข้อนี้เราทุกท่านอย่าได้ยกขึ้นไปให้เป็นปัญหาของท่านผู้ใดขอให้เป็นปัญหาของเราทุกท่านที่จะคบคิดให้แตกภายในจิตใจของเราเพราะเราเป็นผู้มุ่งอย่างนั้นด้วยกันมีอะไรบ้างเป็นข้าศึกหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินของเราทุกๆวันนี้และเวลานี้ที่มาให้ได้รับความสะดวกภายในใจเพื่อจะก้าวไปสู่ธรรมบทนั้นได้ตามความหวังมีอะไรบ้างต้องทดสอบดูตัวเองในจุดนี้ปัญหาให้ยกให้เป็นปัญหาของเราสิ่งที่ขัดข้องทางดำเนินถ้าพิจารณาดูว่าไม่ผิดแล้วก็คือเรื่องเราเสียเองเป็นอุปสรรคต่อตนเองไม่ใช่ทุกสิ่งอื่นๆมาเป็นอุปสรรคต่อเราเพื่อจะก้าวไปไม่ได้อะไรเล่าที่เป็นอุปสรรคของเราเสียเองเกิดจากเราเสียเองและมีอยู่กับเราเสียเองนี่เมื่อกล่าวรวมลงแล้วท่านเรียกว่าอิเลสอาสวะนี่แลเป็นเครื่องผิดอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมากีดขวางทางเดินของเราผิดขึ้นมาหลอกเราทุกวันนั่งอยู่ก็หลอกนอนอยู่ก็หลอกในอิยาบททั้งสี่จะมีสิ่งที่มีอยู่ภายในเรานี้แสดงเป็นภาพขึ้นมาเป็นอารมณ์ขึ้นมาหลอกลวงจิตใจให้ระเหเร่ร่อนไปตามอารมณ์นั้นๆไม่มีสิ้นสุดจุดหมายปลายทางวกกันไปเวียนกันมาอยู่ด้วยอารมณ์ของธรรมชาตินี้ผิดขึ้นมาหลอกลวงนั่นแหละสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับจิตถ้าไม่มีอันหนึ่งภายในจิตออกรับและแสดงเครื่องเป็นเครื่องหลอกลวงขึ้นมาภายในตนแล้วสิ่งภายนอกก็ไม่เป็นข้าศึกเช่นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันนั้นเป็นแต่เพียงว่าผ่านเข้ามาสัมผัสชั่วขณะเท่านั้นแต่ธรรมชาติผู้ที่ได้รับสัมผัสนี้เป็นเรื่องสำคัญสัมผัสแล้วแม้สิ่งที่ได้รับสัมผัสจะผ่านไปแล้วก็ตามอารมณ์ที่ตนได้รับสัมผัสนี้จะเป็นเครื่องฝังหรือผิดตัวขึ้นมาเสมอเกี่ยวกับอารมณ์ที่เคยมาสัมผัสแต่ผ่านไปแล้วนั้นนี่แลเป็นอุปสรรคของใจเช่นมีความรักในรูปจะเป็นรูปสิ่งที่มีวิญญาณก็ตามไม่มีวิญญาณก็ตามอารมณ์ที่เป็นความรักนี้จะมีอำนาจผลักดันให้จิตปรุงขึ้นมาเสมอเกี่ยวกับอารมณ์ที่น่ารักนี้จนไม่เป็นอันกินอยู่หลับนอนมีแต่อารมณ์อย่างเดียวเท่านั้นผิดตัวขึ้นมาเป็นลำดับลำดับลำดับทำให้จิตหลงเพลินไปตามตลอดเวลาไม่มีเดือนปีนาทีโมงมาเป็นเครื่องบังคับตัดสินใจให้ได้มีแต่เรื่องอันเดียวเท่านั้นที่จะผิดออกมาหลอกตนเองอยู่เสมอถ้าเกี่ยวกับเรื่องชังก็เหมือนกัน
มีลักษณะเช่นเดียวกันนี้นี่ยกขึ้นเพียงรูปเท่านั้นเพราะคำว่ารูปทุกท่านเข้าใจแล้วหลายประเภทแห่งรูปและหลายประเภทแห่งจิตคือเจตสิกที่จะคิดเกี่ยวข้องกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนี่แหละที่เป็นอุปสรรคถ้าจะให้เป็นทางเดินก็ต้องนำเรื่องเหล่านั้นเข้ามาคลี่คลายขยายดูให้เห็นตามหลักความจริงของรูปของเสียงของกลิ่นของรสซึ่งมีความจริงประจำเขาอยู่ทุกชิ้นทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาเกี่ยวข้องกับใจและมีความจริงอยู่กับใจผู้ที่หลงงมงายไปตามนั้นอยู่ทุกระยะเหมือนกันถ้าเราได้นำสติกับปัญญาเข้าไปทดสอบกันจะทราบตามหลักความจริงทั้งข้างนอกและข้างในแล้วปล่อยวางหรือตัดสินกันออกได้แยกกันออกได้โดยที่สิ่งเหล่านั้นมีอยู่ประจำโลกและใจก็เป็นธรรมชาติที่รู้ตลอดถึงเจตสิกธรรมที่คิดอยู่กับใจก็เคยคิดอยู่เสมอแต่ไม่สามารถอาจเอื้อมไปคิดสิ่งที่เป็นข้าศึกดังที่เคยเป็นมานั้นให้มาเผาลนตนเองได้อีกต่อไปเพราะอำนาจของสติปัญญาเป็นผู้วิพากษ์วิจารณ์ใคร่ควรอย่างชัดเจนแล้วตัดสินแยกกันออกได้นี่เป็นทางเดินเพื่อข้ามอุปสรรคที่ตนได้ผิดขึ้นมาทำการกีดขวางตนเองและนักปฏิบัติต้องเป็นผู้เข้มแข็งภายในจิตเสมออย่าทำอ่อนแอยกพระพุทธเจ้าซึ่งเราได้เคยกราบไหว้และลึกถึงท่านว่าพุทธังทนังคัจฉามิเข้าสนิทกับใจอย่ายอมตายด้วยมายาที่ผิดขึ้นมาจากสิ่งที่กล่าวแล้วเมื่อสักครู่นี้นี่ไม่เคยทำผู้ใดให้ดีความเกียจคร้านก็คือธรรมชาตินี่แหละเป็นผู้สั่งงานความอ่อนแอก็คือธรรมชาตินี้เป็นผู้สั่งงานทุกสิ่งทุกอย่างที่จะให้คลาดเคลื่อนหรือเหินห่างจากหลักธรรมอันจะเป็นประโยชน์แก่ตนตั้งแต่ขั้นต่ำจนถึงขั้นสูงสุดมีธรรมชาติเหล่านี้ทั้งนั้นซึ่งเป็นของต่ำคอยฉุดลากไว้มาให้จิตก้าวเดินไปตามความต้องการที่ตั้งไว้ธรรมที่กล่าวว่านิพพานังปรมังสุขขังนั้นไม่ใช่ธรรมเหมือนโลกทั่วๆไปคือไม่ใช่เป็นคุณสมบัติเหมือนโลกทั่วๆไปแต่เป็นคุณสมบัติอันยิ่งยวดเหนือจากโลกทั่วๆไปถ้าจะเทียบเป็นของมีค่ามีราคาก็หาประมาณไม่ได้ผู้ที่จะสามารถอาจเอื้อมถึงธรรมบทนี้ต้องเป็นผู้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าด้วยความรู้ความเห็นความปฏิบัติความรู้ความเห็นก็ให้เป็นไปตามหลักธรรมที่สอนไว้การปฏิบัติก็ให้เป็นไปตามเข็มทิศทางเดินของธรรมที่ประกาศสอนไว้สิ่งใดบกพร่องพยายามดัดแปลงตนอยากเห็นว่าความบกพร่องเป็นของดีสิ่งเหล่านี้เป็นฝากเป็นหนามเครื่องกั้นกลางทางเดินเพื่อสันติธรรมอันยอดเยี่ยมทั้งนั้นผู้ปฏิบัติถ้ามาเห็นภัยกับสิ่งเหล่านี้แล้วจะหาทางก้าวเดินเพื่อความเจริญแก่ตนไปไม่ได้เอาทุกเพื่อการงานซึ่งจะนำตนให้ผ่านพ้นอุปสรรคหรือสิ่งที่มารังควานจิตใจนี้อยู่ตลอดเวลาทุกข์ก็ไม่เป็นไรเพื่อจะผ่านพ้นสิ่งเหล่านี้
หากเราเป็นผู้ไม่สามารถในวันนี้วันหน้าความไม่สามารถอันนี้แลจะไปขวางหน้าอยู่เดือนใดปีใดก็คือความไม่มีความไม่สามารถนี่แหละจะเป็นผู้นำทางเดินเข้าสู่แห่งความไม่สามารถเสมอไปแล้วจะหาผลประโยชน์อะไรไม่ได้การทำความเพียรหมายถึงเรื่องสติกับปัญญาให้ตามรู้กันไปเสมอกับอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับใจการทำงานทุกชิ้นความเคลื่อนไหวของกายของวาจาที่แสดงออกจะต้องออกมาจากใจถ้าสติปัญญาตั้งอยู่กับใจแล้วจะต้องทราบวาระของความคิดซึ่งแสดงออกทุกๆวาระจะทุกข์จะลำบากเพื่อการสังเกตสอดรู้เรื่องตัวเองนั้นถือว่าเป็นงานชิ้นสำคัญเราอย่าถือเป็นความลำบากลำคาญไปเฉยๆเดี๋ยวจะไปทางที่เขาเคยฉุดลากอีกแล้วเราหาทางฟื้นตัวไม่ได้ธรรมบทที่กล่าวนี้เป็นธรรมที่ตัดสินเด็ดขาดจากสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาทั้งปวงหมดภัยหมดเป็นหมดทุกประเภทนอกจากจะมีอยู่ในวาระที่ขันยังตั้งตัวอยู่นี้เท่านั้นแต่ถึงเช่นนั้นก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นกังวลถึงใจการท่องเที่ยวกลับเกิดกลับตายเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติมากี่กับกี่กันนี้เป็นงานที่รู้สึกว่าซ้ำซากจนหางานอะไรจะเสมอไม่ได้ความทุกข์ที่เป็นไปตามพบตามชาตินั้นๆก็ไม่มีอะไรจะซ้ำซากเท่าความทุกข์เหล่านี้เราควรจะนำมาพิสูจน์แล้วทำการเลิกลากันด้วยอุบายวิธีแห่งความฉลาดของเราจากหลักธรรมะมาเป็นเครื่องประกันยกเอาตัวของเราเป็นผู้ประกันชีวิตของตนด้วยข้อปฏิบัติเพื่อกำจัดสิ่งที่กล่าวมานี้ซึ่งเห็นว่าเป็นภัยนี้ให้หมดไปจากใจเป็นลำดับจะสมว่าสวัสดิ์ขาตธรรมนั้นตรัสไม่ชอบหรือผู้ปฏิบัติตามก็ได้ถึงธรรมที่ชอบตามพระองค์ท่านธรรมยังจะไม่เป็นโมฆะแก่พวกเราอยู่เฉยๆการขบการฉันการไปการมาขอให้สติติดตามเสมออย่าปล่อยตัวปล่อยไปหาประโยชน์อะไรไม่มีสำหรับผู้ปฏิบัติด้วยความตั้งใจมาอย่างนี้จริงๆแล้วนอกนั้นไม่ใช่ธุระของพระผู้ตั้งใจปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานมีทางเดียวคือให้เห็นภัยในความบกพร่องของตนในจุดใดพยายามแก้ไขในจุดนั้นนี่เป็นงานอันสำคัญของพระผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์จริงๆไม่เช่นนั้นจะหาทางเดินไม่ได้ตายทิ้งเปล่าๆไม่เป็นประโยชน์ทำความเพียรไม่ได้รับแม้แต่ความสงบนี้ไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องกั้นกลางนอกจากความเผลอเลอเท่านั้นถ้าเป็นประดับความตั้งใจแล้วอย่างไรต้องรู้ไม่มีอะไรจะเหนือความตั้งใจไปได้
นอกจากนั้นยังสังเกตธาตุขันธ์ตนของเราอีกการนอนการฉันการเดินเช่นเดินยังกลมสังเกตให้ดีนอนมากเป็นอย่างไรฉันมากเป็นอย่างไรฉันน้อยเป็นอย่างไรเดินมากเป็นอย่างไรต้องสังเกตและความคิดที่คิดมากคิดไม่หยุดไม่ถอยหาสถานีจอดแวะไม่ได้โดยไม่มีสติสตังตามรักษาเลยนี่เป็นภัยอย่างร้ายสำหรับผู้ปฏิบัตินี่แหละเครื่องหลอกคือความคิดคิดซอกๆแสกๆคิดไม่หยุดไม่ถอยอารมณ์ล่วงไปแล้วกี่ปีกี่เดือนนำมาขบมาคิดไปเฉยๆโดยไม่หาเหตุหาผลกับความคิดนั้นอย่างนี้เรียกว่าไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยนอกจากจะทำตัวให้เดือดร้อนเพราะอารมณ์ที่ดีเคยดีใจเสียใจกลับมาเป็นเรื่องปัจจุบันเผาตัวเองอยู่ภายในจิตนี้ตามธรรมนาของอารมณ์ที่ดีใจเสียใจที่ซึ่งเกี่ยวกับอดีตนั้นมันผ่านไปแล้วแต่นำเข้ามาคิดในเวลานั้นมันก็กลายเป็นเรื่องปัจจุบันเข้ามาแต่ไม่ใช่ปัจจุบันนะธรรมมันเป็นปัจจุบันของไฟเผาจิตใจแล้วร้อนตรวจให้พากันทำความกล้าหาญต่อการปฏิบัติอย่าท้อแท้อ่อนแอในความเพียรซึ่งเป็นจะเป็นผลอันยิ่งใหญ่ต่อผู้บำเพ็ญจะได้รับโดยไม่ต้องสงสัยผู้เป็นอาจารย์เมื่อเห็นลูกศิษย์ที่มาอยู่ด้วยกันมีความขยันหมั่นเพียรเข้มแข็งองอาจกล้าหาญรื่นเริงก็รู้สึกเบาใจถ้าเห็นมีความอ่อนแอไม่ว่าจะเป็นประเภทใดในหน้าที่การงานรู้สึกไม่สบายใจเหมือนกันนี่เพราะลูกศิษย์กับอาจารย์มันแยกกันไม่ออกมันเกี่ยวข้องกันอยู่เช่นนี้สอนทุกบททุกบาทนั่นได้สอนด้วยความตั้งจิตตั้งใจสอนด้วยความสนใจสอนเพื่อรู้เพื่อฉลาดจริงๆแก่ผู้มาศึกษาไม่ได้สอนเพื่อเล่นๆไม่ได้สอนเพื่ออ่อนแอนี่เมื่อเห็นสิ่งที่ไม่นับไม่พึงปรารถนาแสดงขึ้นจึงเป็นที่หนึ่งไม่สบายใจสองรู้สึกว่าหนักใจว่าที่สอนลงไปนั้นผลเป็นที่แสดงขึ้นมานั้นไม่ใช่กงกับเหตุที่สอนไปมันกลายเป็นเรื่องอื่นขึ้นมานี่ถ้าเห็นลูกศิษย์ผู้มาตั้งใจอบรมศึกษามีความขยันหมั่นเพียรทั้งกิจนอกการในทั้งงานส่วนรวมและงานส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าเบาใจสบายจิตที่เกี่ยวข้องกับหมู่คณะนี่เป็นเรื่องของอาจารย์ต้องเป็นอย่างนี้ไม่ว่าอาจารย์องค์ไหนยินได้ฟังจากลูกศิษย์ที่มาเล่าเรื่องความเป็นของจิตให้ฟังเป็นชั้นชั้นตามกำลังแห่งความสามารถของผู้มาปฏิบัติมีแง่ต่างๆกันด้วยแล้วก็ยิ่งรู้สึกว่ามีความรื่นเริงบันเทิงแล้วพออกพอใจที่จะแนะอุบายแนวทางต่างๆให้เต็มความสามารถอย่างไม่มีปิดบังลี้ลับเอาถึงไหนถึงกันถ้าหากว่าไม่สามารถจะแก้อุบายความเป็นขึ้นภายในจิตของลูกศิษย์แล้วเอาส่งเรายังจะสามารถส่งไปหาครูอาจารย์ที่เราเข้าใจว่าองค์ไหนท่านจะสามารถน่ะขนาดนั้นแต่หากเราประชุดวิสัยกำลังของเราที่จะสอนเ
พอธรรมที่จะมาสอนนี้ไม่ใช่ธรรมขั้นเดียวยังรอผู้สนับสนับฟังอีกด้วยการสอนทั่วๆไปในบรรดาธรรมทั้งหลายเป็นอย่างหนึ่งการสอนลงตามจุดของผู้ที่เป็นอยู่อย่างไรภายในใจนั้นเพื่อให้ถูกกับจุดสำคัญสำคัญในเวลาเช่นนั้นยังมีอีกถ้าเกี่ยวข้องกับสมาธิเป็นสมาธิประเภทใดก็ต้องสอนแยกออกตามประเภทของสมาธินั้นๆเป็นปัญญาขั้นใดก็จะต้องสอนไปตามหลักของปัญญาที่พูดเป็นขึ้นนั้นมันเกี่ยวข้องกันจนสุดความสามารถของการสอนนี่พอใจที่จะสอนหมู่เพื่อนอย่างนั้นตลอดเวลาแล้วมีความหวังอย่างยิ่งที่จะได้ยินได้ฟังจากผู้ปฏิบัติซึ่งปรากฏผลขึ้นมาอย่างนั้นอย่างนั้นอันใดเป็นที่รื่นเริงจิตใจและคำว่านิพพานังปรมังสุขขังนี้จะยังมีอยู่ไหมทุกวันนี้สำหรับท่านผู้ปฏิบัติแต่ไม่ได้หมายความว่านิพพานังปรมังสุขขังซึ่งเป็นธรรมของพระพุทธเจ้านั้นได้สูญไปจากโลกนี่หมายถึงผู้ปฏิบัติต่างหากว่าจะสามารถนำธรรมบทนั้นเข้ามาเป็นสมบัติของตนได้ไหมในปัจจุบันทุกวันนี้นี่ยากทราบเหลือเกินการสอนนี้สอนเพื่อนั้นทั้งนั้นไม่ได้สอนเพื่ออื่นแล้วจะเป็นยังไงเมื่อเข้าถึงจุดนั้นจริงๆแล้วเราจะเห็นสภาพที่เกี่ยวข้องกับเรามากี่กับนับไม่ถ้วนเป็นอย่างไรบ้างและเราจะเห็นสภาพของจิตของเราเองเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างตลอดถึงความรู้ความเห็นที่เป็นขึ้นภายในจิตใจมาตลอดสายจนกระทั่งถึงขณะที่ทำบทนี้ได้เข้าสวมจิตจริงๆแล้วเป็นมีลักษณะต่างกันอย่างไรบ้างนี่อยากจะให้ทราบผ่านให้รู้มีความแปลกจากโลกอย่างไรบ้างแตกจากความเป็นของจิตที่เคยเป็นมาอย่างไรบ้างนี่เป็นหลักสำคัญขอให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตัวด้วยความเข้มแข็งขอยุติธรรมเทศนาเพียงตอนนี้